ายหวานทองเลยสวัสดีจ้าวันนี้คุณยายหาทำส้มตำอีกค่ะนี่เครื่องปรุงอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทำอีกค่ะอีกวันนึงค่ะขาดไม่ได้คือส้มตำจ้าขาดไม่ได้ทุกวันต้องตำเนี่ยอร่อยอร่อยแซ่บ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 ค่ะนี่พริกเราพริกพริกพริกโอเคตัดไปที่ไหนก็ได้ตัดไปที่ไหนก็ได้พบช้าไม่ใช่เอาคุณยายนะเป็นนะคะพริกพริกไม่กรอบเลยพริกเหนียวตัดตัดไปก่อนก็ได้เทศเป็นลูกๆเลยเล็กๆตายเพื่อหลานเนี่ยค่ะนิ้นมะกอกนะคะนิ้นมะกอกมันจะอร่อยกว่านะมันจะไปเปรี้ยวหวานๆแต่ถ้ามะนาวเยอะมันจะเปรี้ยวอย่างเดียวลูกนี้ด้วยอร่อยเนี่ยอร่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยใส่เป็นเม็ดเม็ดไปเลยก็ได้เนี่ยเนี่ยลูกลูกไปเลยเนี่ยเนี่ยอร่อยโอเคเดี๋ยวใส่มะกอกลงไปค่ะใส่ก้อนแหนมเสียงก้อนแหนมเสียงนะก้อนกันมะกอกไข่แบบนี้ไข่แบบนี้เสียน3ลูกสนามเย็นๆค่ะอืมสีค่ะค่ะได้ยินแล้วค่ะเฉี่ยอร่อยนะคะนี่มะนาวนี่ใช่ไหมนะมะนาวอร่อยเนี่ยมะนาวใหม่ๆเลยสดๆเลยเนี่ยดูใบใบด้วยโอ้ปูนาเราค่ะปูนาปูนาปูดองค่ะวันนี้ตอนไหนเราก็ตำได้นะคะตอนเที่ยงตอนเช้าตอนเย็นกินได้ตลอดค่ะตุ๊กตำเนี่ยกินได้ตลอดค่ะเฮ้ยใส่น้ำปลาลงไปค่ะปลาร้าคือลดลงไปค่ะว้าวคุณเอลซ่าเขาเรียกอร่อยค่ะอร่อยอ่ะเสียงของเราด้วยนะคะสนุกค่ะสนุกไปด้วยกันค่ะทำต้มตำด้วยพบเลยค่ะน้ำลายไหลตำเครื่องก็น้ำลายไหลแล้วค่ะแซ่บค่ะแซ่บค่ะว้าวว้าวเยอะเลยพบเลยค่ะรอบเดียวเลยบอกมะนาวเครือเทศอร่อยโหต้องคนได้นะเป็นช่วงๆก็ได้เดี๋ยวต่อเองนะใส่ไม่เผ็ดแน่นะวันนี้ใส่ไม่เผ็ดค่ะชิมก่อนได้เสียแซ่บชิมด้วยมึงชิมชิมชิมหน่อยขอชิมหน่อยพอแล้วแซ่บแซ่บมากเลยแซ่บจริงๆค่ะมองแล้วมองกันแล้วตอนเริ่มตัวนั้นแต่ใครไม่ได้มองแล้วก็ต้องว้าวก็ต้องอร่อยมาก
เป็นมะกอกนี่มะกอกหวานหวานเปรี้ยวหวานมะกอกไม่เหมือนหวานน้ำตาลนะคะสองจานค่ะพกเดียวทีเดียวโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะตำสิ้นตำแซ่บค่ะวันนี้